สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับช่องมาดามกัมมะลอยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเปียวเลิกงานเปียวกลับมาบ้านสภาพก็จะสมๆมหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยทุกคนคะดูนี่คะ่ะอากาศที่สวิเดนนะคะทุกคนเปลี่ยนแปลงบ่อยมากคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็จะประมาณอ่จะ6กโมงจะทุ่มหนึ่งไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ประมาณหกโมงสี่สห้านะคะทุกคน หลังจากที่ฝนตกนะคะดูชุ่มชื่นมากเลยนะคะอากาศดีมากๆเลยทุกคนดอกไม้ก็ไม่ต้องลดน้ําต้นไม้แล้วนะคะดอกไม้ก็บานสะพรั่งเลยนะคะทุกคน,นะคะ่ะดอกไม้ที่เปียวซื้อมาปลูกเห็นไหมคะทุกคน <c oughs> อันนั้นเป็นพวกเปียวเตรียมไว้ทําย่างบาร์บีคิวแล้วก็ตำส้มตำทานกับเพื่อนนะคะ <c oughs> อากาศดีมากเลย ดี hmm. อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนแะวันนี้เปี้ยจะมาพูดนะคะให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนคะเปียต้องขอ,อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องของมาดามกัมมารลอดด้วยนะคะถ้าเปียยไลฟ์สดแล้วก็ไม่สุภาพเมื่อวานนี้เปี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะและก็รู้สึกจะเปียเปียเปยเีไลฟ์แบบกระทันหันนะคะก็เลยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ถ้าเปียยทําผิดพลาดประการใดเปี้ยต้องขออภัยด้วยคะ่ะ นั่นแหละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้จะประมาณจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะก็ยังมีแสงสว่างแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะเพื่อชอบอากาศแบบนี้มากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาที่แดดออกนะคะแล้วทีเนี้ยเพื่อจะแพ้ภุมเพื่อจะเป็นภูมิแพ้นะคะคนเล่นอารกรกีแบบว่ามันเป็นแพ้เค่ซอนดอกไม้ลมแล้วก็เห็ดพืชพัน์อะไรต่างๆที่ออกมานะคะ ค่ะทุกคนเปี้ยวจะมาพูดเรื่องงานค่ะเปี้ยวพูดวิดีโอเมื่อวานทิ้งไว้นะคะสําหรับคนที่หางานทําใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าใครสงสัยเอ๊ะทำไมออกมาพูดเรื่องงานบ่อยจังคือช่วงนี้เปี้ยวไม่ได้ไปเที่ยวหรือไม่ได้ไปไหนนะคะนอกจากทํางานแล้วก็อยู่บ้านนะคะยังไม่ถึงเวลาพักร้อนของเปี้ยวนะคะเปี้ยวก็เลยจะพูดเรื่องงานนะคะตอนนี้กําลังสตรอเบอร์รี่กำลังเริ่มออกนะคะถ้าใครยังยังไม่มีงานทําลองไป หาสมัครงานดูนะคะสําหรับคนที่มาอยู่ใหม่นะคะทําไมเปี้ยวออกมาทําวิดีโอกเกี่ยวกับเรื่องงานมากจังเลยเปี้ยวมีคนที่ติดตามเปี้ยวมาอยู่ใหม่ค่ะในช่องเปี้ยวนะคะก็บางคนก็อินบล็อกมาหรือว่ามาหลังบ้านนะคะว่าเรื่องงานให้เปี้ยวพูดเรื่องงานนะคะลองไปศึกษาออลองไปสอบถามดูตามสวนดอกไม้แล้วก็สวนผักผลไม้แถวชานเมืองดูนะคะจะมีงานให้ทุกคนนะคะถ้าใคร อ,อยากรู้เพิ่มเติมวิธีสมัครงานอะไรยังไงก็สอบถามเปี้ยวมาได้นะคะอ่าเปี้ยก็จะให้แนะนําตามที่เปี้ยวสามารถนะคะสวน bury, สตรอเบอรี่สวนผักสวนดอกไม้ไปติดต่อกับเจ้าของสวนได้เลยนะคะอ่านั่นแหละค่ะแล้วก,ก็ถ้ายิ่งมีสวนไหนที่มีคนไทยก็ติดต่อกับคนไทยไปเลยนะคะจะสะดวกและง่ายกว่านะคะถ้าเป็นไปได้ตอนนี้สตรอเบอรี่ค่ะกำลังต้องการเลยนะคะไปหาดูนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอาชีพค่ะ ทำความสะอาดนะคะเ,เพื่อนๆหน้าร้อนทําความสะอาดทําความสะอาดตามที่พักเหมือนแถบที่พี่อยู่เนี่ยค่ะจะมีที่พักเรือ,อก็จะเป็นส้มมาสตูกันสตูกันบ้านพัก,บ,พกบ้านพักแถวชายชายทะเละหรือว่าบ้านพักส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีตามให,ใ,หให้เราสามารถไปติดต่อตามสถานที่ ท่องเที่ยวไม่ได้ท่องเที่ยวไม่ได้เปิดมากแต่ว่าประเทศสเปนรืแทแอบที่พี่วอ,อยู่ก็ยังพอมีอยู่นะคะคนในประเทศเขาก็อ่าก็ยังไปมานะคะเพราะว่าได้รับวัคซีนเกือบหมดแล้วนะคะวันนี้แฟนเพี่ววก็จะไปรับเหมือนกันค่ะนั่นแหละค่ะแล้วพีวก็จะพูดต่ออีกนะคะว่าหางานได้อีกที่ไหนนะคะถ้าเรารอแต่อราเบียฟอเมียร์เงเงินใช้เวลาค่ะมีอีกที่หนึ่งก็เป็นธนาคารงานนะคะเดี๋ยวพีวจะขึ้นให้นะคะ าธานาคารงานนะคะมันจะเป็นที่หาให้ก็เขาจะมีบอกในอาราเบียฟ um ูเมียนเัื่องเงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากได้ด่วนๆนะคะให้ติดต่อเพื่อนนะคะหรือคนที่รู้จักนะคะทุกคนงานทําความสะอาดกับงานเก็บสตรอเบอรี่ตอนนี้กําลังเป็นที่ต้องการนะคะหรือว่าโรงงานไข่ไก่หรือว่าจับไก่นะคะถ้าใครกําลังหางานหน้าร้อนรีบทําเลยนะคะรีบไปหาเลยนะคะยังไงเพียวเป็นกําลังใจเอาใจช่วยเพื่อนๆนะคะนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวถ้าเพี่วมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าเปี่วได้ไปออกนอกพื้นที่เดี๋ยวเปืยวจะทําวิดีโอต่อนะคะช่วงนี้เอาเป็นว่าเพื่อจะมาพูดเกี่ยวกับงานนะคะให้เรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆโชคดีในงานใหม่ๆนะคะไปหางานแล้วกันนะคะใครที่ใหม่อยู่ในสวีเดนเปียวเป็นกําลังใจให้นะคะ ติดตามและฟังคลิปของเปี้ยวแล้วก็สามารถเขียนคอมเมนต์ได้นะคะเปียวจะได้ออกมาทําวิดีโอให้ให้อีกค่ะถ้าเปียวผู้ผิดพลาดประการใดหรือขัดตัวผัวพ่องอะไรเปียวต้องขออาภาัยด้วยนะคะเปียวจะพยายามพัฒนาช่องเปียวให้ดีขึ้นในทุกๆครั้งค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจให้เปียวเสมอนะคะมาดามกรมมาลอชแน,นลค่ะบ๊ายบาย